สวัสดีทุกคนก่อนนะครับวันนี้ตัดสินใจว่าจะออกไปข้างนอกมันมีอย่างนึงนะครับที่เราจำเป็นต้องไปซื้อจริงๆแล้วก็สั่งออนไลน์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมวันนี้จะพาไปนะครับที่ร้านนี้พอดีเราจะต้องมาทำสวนทำต้นไม้กันข้างหลังบ้านนะครับวันนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกไปซื้อนะครับที่ร้านนี้นะครับเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างใหญ่มากร้านหนึ่งนะครับในอเมริกาโอเคทุกคนพร้อมยังเตรียมหน้ากากไว้ด้วยนะเตรียมหน้ากากไว้ให้พร้อมลูกๆผมนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะไปด้วยกันนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเราไม่สามารถทิ้งเด็กๆไว้ที่บ้านได้นะครับก็เลยต้องพากันไปทั้งบ้านหน้ากากพร้อมนะแล้วก็มีที่เช็ดมือด้วย Let's go on the go on the go โอเคไปเลย Mom made a broken mask extras he doesวันนี้เราก็มารับของนะครับมาสั่งของมาสั่ง any sauce barbecue please barbecue sauce please แล้วอะไรอีกthank you very much you too thank you don't eat anything guys โอเคครับวันนี้เราก็มาเอาของมาซื้อเบอร์เกอร์คิงนะครับหลังจากที่น้องหลังจากที่น้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยไม่ได้กินมาเกือบ2เดือนดูสภาพข้างในร้านดิในร้านไม่มีคนเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เปิดมันก็เหมือนกันทุกที่แหละนะมันก็ไม่มีคนตามปกตินี่นะครับก็ Wait mommy weapons ordering เมื่อกี้ผมเอามือไปรูปหน้านี่จะเป็นไรนะเนี่ยตายละผมเป็นคนชอบคันจมูกนะก็บางทีก็ชอบฟึดฟัดฟึดฟัดกับจมูกมันก็เลยแบบเอามือไปโดนนะแต่นี่เงียบมากเลยรถที่จอดอยู่นี่น่าจะเป็นรถพนักงานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องน้ำโมนี่คิดถึงมากอาหารพวกเบอร์เกอร์พวกอะไรเงี้ยคิดถึงมากๆเลยวันนี้โอ้โหกลิ่นหอมมากน่าจะเป็นวันเดียวในรอบ2เดือนนะครับที่ได้กลับมากินถ้านับมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วผมมากดตังค์นิดนึงก็จริงๆเราก็มีตายายต้องเอาเงินไปให้คุณตาคุณยายหน่อยนะครับเพื่อใช้จ่ายไปซื้อของซื้ออะไรนะครับก็เลยแวะมากดเงินสดนิดนึงนี้ธนาคารก็จำกัดนะครับจำกัดคนเข้านะครับแล้วตอนนี้ก็ปิดไปแล้ววันนี้เราก็มากดตังค์เฮ้ยเวลาเราสัมผัสอันนี้เราต้องมีกระดาษไหมใช่ or glove เพื่อความปลอดภัยของนิ้วเรา Now we're playing banging words He bang me Oh she actually didโอเคได้ตังค์มาเรียบร้อยแล้วมัมมี่โอเคครับกดเงินเสร็จแล้วครับตอนนี้เรามาถึงตรงนี้นะครับร้านที่ผมพามาวันนี้นะครับมีชื่อว่า Home Depot นะครับเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทำบ้านที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะครับสาเหตุที่วันนี้จะต้องมาเนี่ยก็อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสั่งซื้อทางออนไลน์ไม่ได้นะครับแล้วผมกับภรรยาเนี่ยจะต้องอยู่บ้านกันอีกหลายวันเลยก็เลยอยากจะทำปลูกต้นไม้ทำสวนทำอะไรอยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็เราไม่มีอุปกรณ์แล้วเราก็ไม่มีของต่างๆนะครับวันนี้เลยจำเป็นที่จะต้องออกมาร้านนี้นะครับถ้าใครนะครับอยากเล่นหุ้นหรืออยากอะไรนะผมตั้งแต่อยู่อเมริกามาเนี่ยผมเห็นหลายร้านนะครับร้านค้าหลายร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องไฟฟ้าร้านอะไรเนี่ยปิดตัวไปตามๆกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าปัญหาของโลกออนไลน์อย่างที่บอกนะครับแล้วก็อเมซอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ทำให้ร้านพวกนี้มีผลกระทบนะครับแล้วก็ปิดตัวกันไป
ร้านนี้นะครับเป็นร้านเดียวในความคิดของผมนะครับที่ Amazon เนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้นะครับที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราสั่งของออนไลน์เนี่ยตอนนี้เวลาใครอยากจะทำบ้านหรือทำอะไรส่วนใหญ่เขาก็อยากมาเลือกเองนะครับอยากมาดูกระเบื้องมาดูเหล็กหินปูนทรายไม้ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ย Amazon เนี่ยเขายังไม่สามารถจะมีออเดอร์ให้คนสั่งแล้วก็ซื้อได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ร้านเนี้ยไม่ล่มสลายไปนะครับยังคงอยู่ได้แล้วก็ได้ดีด้วยนะครับโอ้โหเราจะรอไหวเหรอโหดูนะครับแถวกว่าจะเข้าไปได้ตายเลยต้องมารอลายอยู่ตรงเนี้ยนี่คนเต็มเลยตอนนี้ก็รออยู่หน้าร้านรอเจ้าหน้าที่นะครับเขาไม่ให้เข้าไปเยอะนะครับวันนี้เขาจะดูนะครับว่ามีคนออกมาเท่าไหร่เรียบร้อยนะห้ามจับอะไรด้วยนะวันนี้ But I didn't touch anything so I can tell. Okay. All good. นี่นะครับเราจะมาซื้อเนี่ยเพื่อไปบำรุงหญ้าของเรานะครับหญ้าที่มันตายแล้วหรือว่ามันแห้ง12เหรียญอันนี้ใช้ฉีดเอาอันนี้น่าจะง่ายหน่อยนะมันใช้ฉีดเอาต้องใช้อย่างนี้เลยเหรอMichael did it, and he did like push, and then he rolled it, and then. This is what? Okay. Bamboo yarn. Oh yeah. I don't want to die. ถุงหนึ่ง37เหรียญนะครับถุงนี้คงใช้ได้นานเลยเอาไปฆ่าหญ้าแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ฆ่าหญ้าฆ่ามอสฆ่ามอสคืออะไรเดี๋ยวถามซัมเมอร์หน่อยว่าเวลาใส่หน้ากากเนี่ยพ่อเอกหูกลางไหมพ่อเอกหูกลางพ่อเอกเลยใส่หน้ากากง่ายเนี่ยน้ำไหนน้ำโมหูกลางเปล่าหูกลางหูแหลมออกมานะเหมือน ET เหมือนมนุษย์ต่างดาวนะฮะตอนนี้ใส่เลยสบายมากเลยอะเกี่ยวปุ๊บอยู่เลยนี้นะครับที่เราซื้อไปโรยที่บ้านในวิดีโอคราวที่แล้วนะครับนี่มาซื้อได้ที่นี่ถุงหนึ่งก็อยู่ที่ราคา6เหรียญนะครับอยู่ที่6เหรียญถ้าเป็นช่วงปกตินะครับที่ไม่มีสถานการณ์แบบนี้คนจะเต็มมากกว่านี้เยอะเลยนะครับที่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วคนก็ฝรั่งเนี่ยจะชอบมากในการทำสวนสนามหญ้าปลูกต้นไม้เนี่ยตรงนี้ประตูด้านนี้นะครับที่ข้างหลังผมเนี่ยเขาก็ปิดนะครับปิดไม่ให้เข้านะครับปกติเนี่ยเราเดินเข้ามากันได้เลยด้านนี้นะครับแล้วมันก็จะมีรถเข็นใหญ่ๆสำหรับพวกหินพวกทรายพวกอิฐบล็อกใหญ่ๆนะครับมันก็จะสะดวกนะครับใหญ่บ้านเราเป็นแบบไหนตอนนี้บ้านเราเป็นไม่เขียวนะออกเหลืองๆวันนี้เราต้องการเอาดินนี้เขาแนะนำมาเอาดินนี้ไปโรย What? Play touch something? ลุงหญ้าเราดูว่าหญ้ามันจะสวยขึ้นหรือเปล่า
คุณยายนี้อยากได้อะไรหรือเปล่าเขายกไม่ไหววะเขาคุณยายยกไม่ไหวแล้วตอนนี้โอเคเพราะว่าวันนี้พนักงานน้อยมากเขาไม่มีพนักงานเดินไปเดินมาช่วยเลยนะแล้วอย่างคุณยายอย่างเงี้ยต้องการทั้ง5ถุงนะครับแล้วทำยังไงเนี่ยคนแก่ที่อเมริกานี่บางทีดูก็น่าสงสารนะครับบางทีลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยนะเวลาแกมาซื้ออะไรก็มาคนเดียวน่าสงสารเหมือนกันนะครับคุณยายจะเข็นไหวไหมโอ้ดูยากอย่างงี้ดิเห็นไหมเมื่อกี้น้ำโมบอกผมอีกแล้วนะครับว่าทำไมหูของพระเอกถึงมันโผล่ออกมาเยอะจัง ผมนะครับตรงนี้เป็นดอกไม้กระปุกแผนกอื่นด้วยนะนี่นะครับอุปกรณ์ตัดหญ้าอยู่ด้านนี้หมดเลยอันนี้เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับทำสวนนะครับมีที่เป่าใบไม้ส่วนเป็นเครื่องมือก่อสร้างเนี่ยมันก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่เครื่องมือเต็มเลยมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับเลือกได้ตรงนั้นนะครับก็ไว้แต่งต้นไม้ใบไม้ส่วนใหญ่พวกนี้เดี๋ยวนี้ในช่วงปีหลังๆเนี่ยคนจะนิยมใช้เป็นแบตเตอรี่กันเยอะนะครับเพราะงั้นเครื่องมือที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ซะส่วนใหญ่เนี่ยแล้วมันก็จะสามารถเอาแบตมาใช้ได้กับหลายๆเครื่องมือร่วมกันนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยยี่ห้อหนึ่งเราซื้อแบตอันหนึ่งแล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์มันไปนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครที่บ้านใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรถตัดหญ้าเลยนี่อยู่ด้านนี้นะครับเป็นรถที่นั่งไปเลยแล้วก็ตัดเลยนะแต่พวกนี้นี่โอ้โหคันหนึ่งไม่รู้กี่ตังค์โอ้ยคันหนึ่งทั้ง 2,200 เหรียญนะครับ 2,300 เหรียญนี่เครื่องตัดหญ้าอยู่ข้างบนนี้อันเนี้ยเป็นเครื่องที่ใช้น้ำมันทั้งหมดเลยมีหลายรุ่นอุปกรณ์มีน้ำมันหล่อลื่นอะไรเงี้ยเราก็มาซื้อได้นะครับราคาตัวนึงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก300เหรียญนะครับ300มีหลายราคาถูกๆนี่ที่ผมเห็นนี่ก็น่าจะประมาณ300นี่แหละนะนอกนั้นก็400 500ขึ้นไปราคานะครับที่ร้านนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งเพราะว่าทุกสัปดาห์นะครับเขาจะมีคลาสเรียนให้นะครับสอนเราสมมุติเราอยากปูพื้นเราอยากทำกระเบื้องเราทำอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีคลาสสอนให้บางอาทิตย์เนี่ยเราก็มาดูได้มันจะมีตารางบอกอยู่ที่ข้างหน้านะครับเราก็มาลงชื่อนะครับแต่มันจำกัดนะครับบางทีบางคลาสก็20คน30คนอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มาก็ไม่ค่อยเต็มหรอกครับเพราะว่าบางคนก็เดี๋ยวนี้ก็ไปดูใน YouTube เอาแต่ผมว่ามากับเจ้าหน้าที่เนี่ยดีเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ย
าจะมีความชำนาญพอเรามีคำถามนะครับเราก็ถามได้เลยผมเคยมาเรียนปูพื้นไม้นะครับที่บ้านเนี่ยมาสมัครเรียนฟรีนะครับแล้วเขาก็จะแนะนำว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ต้องทำยังไงนะครับสอนหมดเลยแล้วเราก็ไปเลือกซื้ออุปกรณ์อะไรไม่เข้าใจถามเขาได้เลยเพราะงั้นร้านนี้มันจะดีอย่างหนึ่งมันดีตรงที่ว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร DIY นะครับในอเมริกาเนี่ยเขาจะเน้น DIY ก็คือ Do It Yourself นะครับเขาจะเน้นให้เราทำด้วยตัวเองเพราะว่าค่าแรงในอเมริกาเนี่ยแพงไม่ว่าจะทำอะไรจะซ่อมจะทำอะไรเงี้ยถ้าทำเองได้ดีที่สุดนะครับแบบที่ผมบอกนะครับถ้าปูกระเบื้องไม่เป็นเนี่ยมันก็จะมีคลาสสอนให้ในนี้เลยนะครับเราก็มาดูตารางว่าอาทิตย์นี้เขาจะสอนอะไรนะครับเราก็มาดูอันนึง48เซนนะครับ48เซนต่อแผ่นอย่างนี้นะครับทางเดินไปเนี่ยมันจะมีป้ายบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับมันมีเกี่ยวกับสีทาบ้านอุปกรณ์ไฟฟ้าห้องน้ำเครื่องมือนะครับเครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับตู้เตอร์นี่โอ้โหใหญ่มากนะครับเดินอีกเป็นวันๆก็ไม่จบที่นี่ก๊อกน้ำก็มีนะฮะก๊อกน้ำเราก็มาเลือกได้ที่นี่โถส้วมก็มีขายนะครับตรงนี้เอาฉี่เหรออันนี้99เหรียญก็100เหรียญนะครับ100เหรียญพอดีตรงนี้ก็เป็นประตูหน้าต่างวงกบตอนนี้ซัมเมอร์อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ทุ่นแรงนะครับพวกเครื่องมือต่างๆนะครับของช่างที่ช่างพวกทำไม้ทำบ้านทำอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูหน่อยวิธีการใช้มันก็อย่างนี้เป็นเครื่องตัดไม้ผมก็มีอันนึงอันเนี้ยผมซื้อไปที่ไว้ไปทำไอ้มังกี้บาร์ให้น้องซัมเมอร์ไปอันนึงละแต่ไม่ได้ซื้อแพงอย่างนี้หรอกครับพวกนี้แบบโอ้โหอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับอุปกรณ์เราซื้อแบตเตอรี่ตัวเดียวแล้วก็ใช้ไปได้หลายอย่างเลยจะเอารุ่นไหนแบบไหนนะครับมีหมดนี่ข้างหลังนู้นเป็นเกี่ยวกับพวกไม้นะครับใหญ่ๆเลยแล้วใครอยากจะมายืมอุปกรณ์เขาก็จะมีให้เช่านะครับเราไม่ต้องซื้อเผื่อบางทีทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลิกเลยก็มาเช่าได้ที่นี่นะวันนี้จะต้องรีบกลับหน่อยจริงๆอยากจะพาเดินให้ทั่วนะแต่ว่าพอดีน้องซัมเมอร์เนี่ยปวดฉี่ขึ้นมาเลยไม่อยากให้ฉี่ที่นี่นะครับโอเคก็เลยต้องรีบกลับนะครับแล้ววันหลังจะพามาดูใหม่เดี๋ยวเราไปคิดตังค์กันก่อนมีอุปกรณ์มีอะไรอีกเยอะเลยในด้านนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสแล้วผมจะพาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับในที่ร้านนี้วันนี้เรามาคิดตังเองนะครับก็นี่ภรรยาผมถนัดเลยเรื่องคิดตังเนี่ยเพราะตอนมาอเมริกาใหม่ๆเคยเป็นแคชเชียร์มาก่อนนะครับเพราะงั้นตรงนี้จะง่ายเลยเนี่ยเร็วมากอันนี้คืออาชีพเก่าของภรรยาผมเองเฮ้ยเดี๋ยวนี้จอมันใหญ่ขึ้นเนาะรู้สึกมันเปลี่ยนระบบใหม่ตอนนี้นะครับเวลาที่เรามายืนเข้าแถวเนี่ยเขาก็จะให้เรายืนห่างๆกันไอ้พวกเครื่องนี้มันก็จะเริ่มห่างขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็น social distancing นะครับก็จะมีแถวมีไลน์ของมันนะครับ
เวลามายืนก็ต้องยืนเข้าแถวไปนู่นเลยมันมีจุดของมันนะครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะรีบกลับก่อนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากออกมานะครับแต่วันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องออกมานะครับอยากจะเก็บตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดีมันต้องมาซื้อไอ้นี่จริงๆมันไม่มีที่ไหนซื้อได้เลยออนไลน์นะครับวันนี้ก็วิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลุนจ่าลุนเอบ๊ายบายคุณชมขอบคุณมากครับ